วันนี้เรามีเมนูกล้วยไข่เชื่อมมาฝากค่ะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดใส่กล้วยไข่ใช้ไฟอ่อนต้มจนกล้วยเริ่มมีลักษณะสุกใสแล้วตักขึ้นพักไว้ใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในส่วนผสมน้ำเชื่อมที่เหลือต้มจนส่วนผสมน้ำเชื่อมเดือดและข้นขึ้นใส่กล้วยไข่ที่ต้มไว้ลงแช่ในน้ำเชื่อมจนถึงเวลารับประทานใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและแป้งข้าวเจ้าคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดขึ้นแล้วปิดไฟตักกล้วยไข่เชื่อมลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมกะทิพร้อมรับประทานค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสจึงมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้